ชลบุรีกล้องวงจรปิดจับภาพรถตู้เสียหลักพุ่งชนเสาไฟส่องทางพังเสียหายไปดับทั้งแถบคนขับรถตู้และภรรยาคนขับรถตู้เผยสามีขับรถเส้นทางนี้เป็นประจำไฟส่องทางไม่ค่อยติดจึงทำให้สามีเกิดเหตุสิ่งโป๊ะแตกหลังพูดแล้วไม่ตรงกับภาพจากกล้องวงจรปิดที่ไฟติดตลอดเส้นทางกลางดึกของเมื่อคืนที่ผ่านมาร้อยตำรวจเอกปรัชญาปั้นประนดรองสารวัตรสอบสวนสภ.แสนสุขได้รับแจ้งมีรถตู้ชนเสาไฟส่องทางได้รับความเสียหายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจึงรีบไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยมูลนิธิไตรคุณธรรมในที่เกิดเหตุพบนายชนินพัฒน์ทิฏฐประการอายุ38ปีได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยไม่ได้ไปโรงพยาบาลยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากการตรวจสอบพบรถตู้โตโยต้าสีบอลทะเบียนนอนหนูงองงู3490จังหวัดชลบุรีด้านหน้าพังยับเยินชนกับเสาไฟส่องสว่างข้างทางจนหักโค่นจากการสอบถามนายชนินพัฒน์เล่าว่าตนได้ขับรถมาจากศรีราชาเพื่อมุ่งหน้ากลับบ้านขณะวิ่งมาตามถนนข้าวหลามมาถึงที่เกิดเหตุเป็นทางมืดไม่มีไฟส่องทางจึงมองไม่เห็นเกาะกลางจึงทำให้เป็นเหตุรถเสียหลักชนกับเสาไฟส่องทางดังกล่าวต่อมานางสาวพันพรแซ่เล้าอายุ43ปีภรรยาของนายชนินพัฒน์ทราบข่าวว่าสามีเกิดอุบัติเหตุจึงได้รีบมาดูและเล่าว่าปกติสามีตนขับรถเส้นทางนี้อยู่เป็นประจำไม่มีทางจะเกิดอุบัติเหตุได้แต่ด้วยถนนเส้นทางนี้ไฟส่องทางติดบ้างไม่ติดบ้างในช่วงเกิดเหตุจึงคาดว่าไฟส่องทางไม่ติดแน่นอนจึงเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ตนอยากฝากถึงหน่วยงานให้เร่งแก้ไขด้วยสำหรับความคืบหน้าขออภัยครับส่วนความคืบหน้าในเรื่องนี้ซึ่งผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังที่เกิดเหตุอีกครั้งและจับโป๊ะแตกได้ว่าที่เกิดเหตุนั้นมีกล้องวงจรปิดอยู่ในที่เกิดเหตุมีกล้องวงจรปิดจึงได้ขอดูพบว่าภาพจากกล้องวงจรปิดนั้นจับภาพรถตู้รับส่งพนักงานวิ่งมาบนถนนข้าวหลามขาเข้าบางแสนตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีในภาพจะเห็นว่ารถตู้วิ่งมาบนถนนก่อนจะเสียหลักพุ่งขึ้นเกาะกลางถนนชนกับเสาไฟสองทางจนทำให้ไฟดับทั้งแถบจนถนนทั้งเส้นมืดทึบทันทีซึ่งไม่ตรงกับทางคนขับรถให้การไว้แต่ทีแรกจากการสอบถามนายฉนัยนาคดอนบกอายุ50ปีชาวบ้านที่อยู่ในจุดเกิดเหตุได้เล่าให้ฟังว่าตามปกติแล้วไฟส่องสว่างบนถนนจะติดทุกวันบอกที่คนขับบอกว่าไฟส่องสว่างไม่ติดนั้นไม่เป็นความจริงเพราะไฟมาดับต่อรถตู้ชนเสาไฟสองทางทำให้ไฟดับมืดทั้งแถบตลอดเส้นทางมายังไงคะเนี่ยก็ขับมาจากศรีราชาครับจะมาเลนนี้เลยมาปุ๊บไฟมันดับไฟมันดับแต่ทีนี้มันมองไม่เห็นครับผมคิดขวามาใช่ไหมเนี่ยผมจะเลี้ยวซ้ายแล้วเนี่ยถึงบ้านแฟนเนี่ยทีนี้มองไม่เห็นตึ้งแล้วก็คือไฟไฟสว่างไม่เห็นเหรอคะไม่เห็นนะครับมือเสาก็เลยคิดว่าเราไม่คิดว่าตรงนี้มันเป็นเกาะกลางไหมมันบางทีมันจังหวะขับมันผมไม่ประมาทด้วยแหละครับไม่ได้ดูดีเพราะไม่มีไฟมาเร็วไหมคะไม่เร็วถ้าเร็วเรียบร้อยไปแล้วถ้าเร็วเรียบร้อยไปแล้วตื่นมันก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุดีนะเขาไม่เป็นอะไรอะรถมันยับเยินปกติเนี่ยขับเส้นนี้ประจำไหมคะใช่เขาขับเส้นนี้ประจำอะค่ะแล้วปกติเนี่ยไฟเนี่ยมันเขาจะเปิดตลอดไหมหรือว่าจะติดดับอยู่อย่างนี้หรือว่าดับตลอดมันบางทีแล้วแต่บางทีมันก็ตรงนู้นดับตรงนี้เปิดอะไรเงี้ยมันจริงๆอะถนนเส้นหลักมันต้องมีอะมันไม่นั้นมันก็เกิดอุบัติเหตุคาดว่าเส้นนี้บ่อยนะคาดว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นเพราะว่าไฟมันส่องสว่างไม่พอไหมใช่มีส่วนก็มีอะไรอยากจะฝากบอกถึงหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องไหมคะก็ให้ติดไฟให้มันตลอดอ่ะเพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุมันก็ทำดีที่รอดมารถแค่พังแค่บาดเจ็บนิดหน่อยนึงใช่เมื่อคืนได้ทราบเหตุการณ์ไหมคะว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นใช่ก็ได้ยินจากเสียงแต่ก็ไม่ได้ลุกออกมาดูแต่ก็ว่าถ้าถามว่าไฟติดไหมไฟมันติดตลอดไฟรายทางน่ะติดทุกวันแต่ตอนที่มาถ่ายรูปอ่ะว่าไฟไม่ติดก็เสาไฟฟ้ามันล้มใช่ไหมกระแสไฟมันเลยขาดไฟมันเลยไม่ติดไงอ๋อคือก่อนหน้าที่เกิดอุบัติเหตุไฟติดใช่ไหมคะยืนยันว่าติดใช่ไฟมันติดตลอดติดทุกวันคาดว่าน่าจะเกิดจากความประมาทใช่ความประมาทเลือดก็ไม่กินทางก็ได้ไม่กิ
ม่กินทางกับถนนเส้นนี้เพราะว่าอาจจะตัดสินใจว่าที่แรกจะยูเทิร์นแล้วก็ไม่ยูเทิร์นจะหักรถออกเราไม่พ้นแต่ไม่ได้เกิดจากไฟส่องสว่างแน่นอนไม่เกิดไฟเปิดนะคะ